ไม่มีใครรู้ว่าสิ่งนี้มาเริ่มตอนไหนที่แห่งใดหรือการหายสาบสูญในส่วนใหญ่มีการแยกแยะเฉพาะจากร่องรอยของข้อมูลที่มีหรือบางอันที่ขาดไปผลกระทบมีโดยไม่มีสาเหตุง่ายๆก็คือเราไม่สามารถเข้าใจมันได้โอเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับขอยินดีต้อนรับสู่ช่อง Art Tell a Story หรือช่อง Art อยากเล่านั่นเองนะครับโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลาวันนี้เราก็จะมาเล่าเรื่องของ SCP กันนะครับวันนี้ SCP 2747นะครับตัวนี้กันนะครับและประวัติของน้าเป็นยังไงเริ่มเรื่องยังไงเราไม่อาจดูได้เดี๋ยวผมจะเล่าพอเข้าใจฟังนะเอาประมาณว่าสรุปจะย่อนะครับเริ่มต้นขึ้นเลยว่า SCP 2747นั้นถูกสร้างขึ้นมาจากตอนไหนก็ไม่มีใครรู้หรอกครับหรือมีอยู่จริงหรือเปล่าและเหยื่อคนแรกที่มันจัดการนี่คือของเหยื่อคนแรกเนี่ยคือคำที่มันถูกกลืนกินจนลืมไปหมด SCP 2747นั้นก็หมกมุ่นกับการกินทุกอย่างที่สามารถใส่ในกระเพาะของมันได้คือมันแดกทุกอย่างที่ขวางหน้ามันนั่นแหละครับประมาณนี้แหละไอ้ง่ายภาพรวมของมันนะ SCP Foundation เจอมันครั้งแรกตอนตรวจสอบสื่อที่ไม่มีอยู่จริงที่ตอนนั้นคุยกับคนที่จำมันได้ครั้งแรกจะถูก SCP 2747ทำลายไปหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็พบโลกสมมุติของนักเขียนบางคนเขา SCP Foundation ตระหนักถึงภัยคุกคามที่เกิดจาก SCP 2747ได้เลยทำเรื่องราวให้มันยุ่งเหยิงและลบความทรงจำของแผนกปรัชญาหรือแผนกพวกนักจินตการเรื่องเล่าอะไรเงี้ยในตอนนี้ครับส่วนครั้งที่2ก็เกิดจากผู้หญิงคนหนึ่งจากโลกคนเขียนออกมาจากโลกคนเขียนนะครับได้ใช้ข้อมูลนักวิจัยเข้าถึงไฟล์ของ SCP 2747แต่ก็ถูกฆ่าตัวตายและตื่นขึ้นมาจากความฝันส่วนครั้งที่3นักศึกษาคนหนึ่งพยายามใช้แสงเพื่อค้นหาความสมบูรณ์และความจริงภายในความจริงเท่านั้นจนไปเจอมิติหนึ่งที่เธอไปเจอกับ SCP 2747พอหลังจากนั้นไม่นานทำให้เธอลืมและคอมเธอก็โดนผลกระทบไปด้วยง่ายๆคือมันเสียแล้วครับต่อมาสถาบันก็ค้นพบวิธีกักกัน SCP 2747ในที่สุดโดยหาลูกชายคนที่6ของคนที่6และเปลี่ยนเป็นคาสดีเลยนะเออช่างแบ่งตัวมาด้วยจักเพราะมันสามารถตอบโต้กับ SCP 2747ได้ในครั้งหนึ่ง SCP 2747ได้สู้กับ Scarlet King เพราะมีความเกี่ยวข้องกับหมายเลข7แล้วถูกขังในหอคอยประเทศซีรีที่สร้างจากจินตนาการของกลุ่มที่สนใจในเรื่องราวนี้คราวนี้ SCP 2747ได้ทำให้ Scarlet King ติดอยู่ในหอคอยตลอดไปโดย Scarlet King นั้นได้รู้ว่าเขาเป็นหมาเท่านั้นเองก็เลยทำสกาเลตคิงนั้นก็เลยทำลายโลกรอเวลาที่ SCP 2747ทำลายจักรวาลเสร็จสิ้นต่อมา SCP 2747มาในโลกของ Ghostbuster ทำให้ SCP 5875เรียกนักวิจัยมาเพื่อช่วยโลกของนั้นไว้นักวิจัยกับนักสมบทตัวละครจริงตัวละครแหละไปที่จุดไคลแม็กซ์ของเรื่องและนักวิจัยก็กลับมาที่โลกและลบความทรงจำทันทีเพื่อไว้ให้มาปรากฏตัวในโลกของพวกเราหรือผงพวกเขานั่นเองนะครับแทน SCP 5875ชนะ SCP 2747และกอบกู้โลก Ghostbuster ไว้ได้เมื่อส่วนพลังและความสามารถของอเจแกนะเรียกว่าเจนะจะเป็นผู้หญิงก็ใครๆก็เอา SCP อะไรเงี้ยประมาณนั้นจังเหมือนกัน SCP 2747อยู่นอกเหนือของความเป็นจริงและแสดงออกภายใต้การเล่าเรื่องมันจะทำลายก่อนไปทุกครั้งแต่ทำลายเรื่องนี้ปุ๊บก็ไปเรื่องต่อไปที่สูงกว่าซึ่งเรามองไม่เห็นแต่ถ้าผู้คนที่เล่าเรื่องอยู่สูงกว่าก็ยังจำ SCP 2747ได้สามารถปรากฏตัวบนสื่อต่างๆได้ทุกรูปแบบแถมยังสามารถดัดแปลงสื่อหรือเรื่องเล่าได้ด้วยซ้ำทั้งทำลาย SCP 3125กับลูกที่5 SCP 5800และ SCP 2747นั้นยังใช้ SCP 3125กับสการ์เลตคิงเป็นเครื่องมือในการปรากฏตัวในเรื่องเล่าอื่นๆส่วนรูปร่างของนั้นดีคาร์ดคนหนึ่งดีคาร์ดคนนี้มีชื่อว่า D7645คาร์ดได้อธิบายไว้ว่ามีส่วนผสมของหนามสีดำหมายเลข7และการลืมเลือนโดยสิ้นเชิงส่วนด้านนิสัยของ SCP 2747นั้นไม่แสดงนิสัยเพราะหายไปหลังจากทำลายเรื่องเล่าทันทีเห็นได้เลยว่ามันฉลาดหลักแหลมขนาดไหนและทุกสิ่งที่มันแสดงออกมาทันทีมันมีแค่การทำลายล้างเท่านั้นมันเป็นแค่แม่มดที่ไม่ใช่มนุษย์ที่มุ่งร้ายไม่ใช่มนุษย์ใช่แล้ว
ก็มันไม่ใช่มนุษย์ดีกว่าแต่มันมุ่งร้ายเป็นตัวตายตัวแทนความตายที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่งความซาดิสเวทมนต์หรือตัวตนที่เป็นเรื่องราวซึ่งรวมถึงความไม่สามารถเคลื่อนไหวได้พรหมจรรย์การสลายตัวตาบอดกล้าหลบหนีก็ประมาณนี้นะครับ SCP 2747ก็มีเพียงประมาณเท่านี้นะครับเอาที่ผมเล่าได้เนี่ยก็ผมไปหาข้อมูลแล้วมันจะเก่งขนาดนั้นเหรอโอ้ผมมาเจอปุ๊บอุ๊ยมันเก่งดีนี่นาเออว่ะก็ลองทำดูข้อมูลได้ประมาณนี้นะครับคือง่ายๆคือสรุปได้เลยครับก็ถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับก็กราบขออภัยไว้ตรงนี้ด้วยนะครับและบายนะครับบาย